คือหลวงพ่อธรรมชโยท่านเรียกศูนย์พุทธจักรสุวัตปักน้ำเนี่ยท่านเรียกว่าศูนย์จักรพรรดิมีศูนย์จักรพรรดิศูนย์พุทธจักรทำไมเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวดูโอกาสอีกทีเนาะว่าจะมีจังหวะไหนเล่าให้ฟังแล้วก็ก่อนไปก็จะมีการถ่ายรูปหมู่เคยเห็นไหมจ๊ะรูปหมู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่มีคุณยายเป็นประธานแล้วก็มีศิษยานุศิษย์นั่งแล้วก็ยืนห้อมล้อมเคยเห็นไหมภาพเนี้ยนั่นแหละเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะย้ายจากบ้านธรรมประสิทธิ์ไปวัดพระธรรมกายแต่ก่อนไปท่านก็บอกเดี๋ยวเอาบุญละเอียดก่อนนำบุญละเอียดก่อนแล้วท่านก็ทำวิชาบูชาข้าวพระนี่แต่แทนที่จะเป็นข้าวพระก็เป็นบ้านธรรมประสิทธิ์แทนเนี่ยทำละเอียดไปแล้วก็ย้ายมาที่วัดพระธรรมกายพอย้ายมาก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยแต่วัดก็ค่อยๆเสร็จนะค่อยๆเสร็จมาเรื่อยๆก้าวอุปสรรคมาเรื่อยๆก้าวอุปสรรคมาเรื่อยๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้วัดเนี่ยสร้างเสร็จธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉัน